สวัสดีครับจะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม Artisan กับเทมยี่ห้อ Delta นะครับก่อนอื่นต้องรู้ว่าอยู่พอร์ตไหนนะครับพิมพ์คำว่า Device Manager นะครับคลิกเข้าไปครับแล้วหาคำว่า port com and lpt นะครับมาคลิกเราจะเจอคำว่า usb serial ch 340นะครับจะอยู่คอม3นะครับเมื่อเรารู้แล้วก็ต่อไปแล้วก็เข้าโปรแกรมนะครับเมื่อเข้าโปรแกรมให้มาคลิกคำว่าconfig แล้วก็ device ติ๊กคำว่า pid control เป็น e ถ้าเป็น control ed et นะครับก็จะให้เลือกคำว่า delta dta นะครับ readBT ให้เลือกเป็นเดลต้าเหมือนกันส่วนอันนี้ก็ใส่เป็นเลข1กับเลข2นะครับต่อมาก็กดโอเคก็จะมีหน้าต่าง Port Config ขึ้นมานะครับจะเป็นหน้าของ ETBT นะเมื่อกี้เราดูเมื่อกี้มันเป็นคอม3ครับแล้วก็ใส่คอม3เหมือนเมื่อกี้เลยครับครับก็บัตเรทก็จะเป็น 9,600 ไบต์ไซส์เป็น8นะครับพาริตี้เป็น n สต็อปบิตเป็น1ไทม์เอาท์เป็น 1.0 เมื่อใส่ค่าเรียบร้อยครับก็มากดโอเคกด on วิดีโอนี้เป็นการแนะนำการตั้งค่าเพื่อให้ทราบว่าต้องเซตตรงไหนนะครับแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องคั่วกาแฟจริงๆนะครับขอบคุณครับ